วันนี้ตลาดยังเรามองว่ายังเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับก็คือรอตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้แหละซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงต่อนะครับในแง่ของเงินเฟ้อสหรัฐเป็นปัจจัยคาดการณ์ที่ 3.0% นะครับก็ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยที่อยู่ประมาณสัก 3.4 นะครับแล้วก็ตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 3.7 ก็ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ 3.9 นะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็น่าจะเป็นการปั่นตัวลงนะครับแต่นี่แน่นอนว่าต้องเรียนคุณผู้ฟังนี้นะครับว่าต้องจับตานิดนึงเพราะว่าถ้าตัวเลขมันเกิดออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยอาจจะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในการเด้งขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นตัวกดกันในเรื่องของตลาดหุ้นได้เพราะว่าถ้าตัวเลขเฟ้อเนี่ยมันออกมาสูงกว่าที่คาดเนี่ยจะทำให้การลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันจะยิ่งล่าช้าไปครับอันนั้นเป็นประเด็นในส่วนของที่ต้องติดตามกันกับตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้แล้วก็รวมถึงว่าจะมีผลกับทิศทางการประกาศดอกเบี้ยเฟดยังไงนะคะส่วนอีกหนึ่งปัจจัยค่ะ MSCI นะคะที่จะมีการเรียกว่ามีผลกัน1มีนาคมนี้แต่ว่าก็พอจะรู้แล้วว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีหุ้นเข้านะคะแต่ว่าจะมีออก3ตัวเราประเมินปัจจัยนี้ยังไงบ้างคะอ๋อแน่นอนครับว่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับเพราะปกติรอบของเดือนกุมภาเนี่ยการปรับหุ้นเข้าออกเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะแต่รอบนี้กลายเป็นว่าหุ้นใหญ่3ตัวถูกปรับออกนะทั้งบ้านปู BJC แล้วก็ OSP นะครับปกติเวลาผมดูเนี่ยผมจะดูตัวGlobal Standard ก็คือ Thai Index นะซึ่งด้วยจะมีผลเยอะส่วนด้านล่างเนี่ยที่เป็น Small Cap เนี่ยก็มีตามลิสต์ที่ทางเน็ตโชว์นะครับก็คือทางบ้านปู OSP Global Standard Disco เข้ามาแต่ว่าsmall cap จะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่ากับตัว global standard ครับนะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่เข้าออก MSCI ประเมินต้องทำยังไงดีครับรวมทั้งขอคุณแนะนำสำหรับวันนี้ด้วยครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าคนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยอย่าไปตกใจอะไรนะเพราะว่าหุ้น list ที่ถูกถอดออกเนี่ยมันลงมาพอสมควรแล้วแต่ว่าจังหวะในการซื้อกลับไปหรือว่าในแง่ของคนที่ไม่มีของเลยจะรอซื้อเนี่ยให้รอวันที่มีการ effective คือ29กุมภาพันธ์นะครับส่วนกลยุทธ์เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ทีนี้ตลาดโฟกัสเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือเรื่องของทิศทางการเลือกตั้งสหรัฐในช่วงปลายปีซึ่งตอนนี้ดูเหมือนคนที่มีภาษีหรือว่ากำลังนำอยู่เนี่ยก็คือตัวของทรัมป์เนี่ยน่าจะได้เป็นตัวแทนทรัมป์รีพับลิกันนะซึ่งล่าสุดมีข่าวมาว่าเขาจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าเนี่ยต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเมืองจีนเนี่ยอาจจะโดนภาษีสูงถึง 60% เพราะฉะนั้นผมคาดว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการเร่งนำเข้าสินค้าก่อนที่จะจบการเลือกตั้งสหรัฐนะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้การผลิตในภาพรวมทั้งโลกเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นโลจิสติกส์เนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกด้วยเพราะว่าทุกคนต้องเร่งตูนสินค้าก่อนการเลือกตั้งนะที่มีการเก็บภาษีครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนนะครับคุณสุธรทิ้งท้ายขอคุณแนะนำสั้นๆด้วยครับครับผมแนะนำโลจิสติกส์นะครับวันนี้เลือกมา2ตัวนะครับก็คือตัวแรก SJWD นะครับเราให้ราคาเหมาะสม17.50อีกตัวหนึ่งคือ PSL นะครับให้ราคาเหมาะสม9.40นะฮะก็ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นโลจิสติกส์ซึ่งเราเชื่อว่าจะได้อานิสงส์จากการเขาเรียกว่าเร่งนำเข้าสินค้าหรือว่าตุนสินค้าในปีนี้ครับ